คำย้ำข่าวแปลกกับกาละแมและเก็บตกกันแล้วนะจริงนะมาถึงนี้น้ำท่วมเอาขวดมาทำไมใช่ไหมคุณรู้ไหมขวดอย่างนี้สามารถเป็นเสื้อชูชีพได้ไม่เชื่อดูค่ะเห็นน้ำท่วมทุกปีท่านผอ.บำรุงผอ.โรงเรียนบ้านกรองสองเมืองปราจีนก็ห่วงเด็กๆจะตกน้ำตกท่าก็เลยปิ๊งไอเดียค่ะคุณขาเอาขวดน้ำขนาดขวดลิตรมาร้อยเชือกฟางทำเป็นเสื้อชูชีพให้ไอ้หนูอีหนูมัดติดตัวนะคะโอ้ถูกและเวิร์กไหมละตัวดูแก๊งพรีเซนเตอร์ใส่โชว์ทั้งดำทั้งว่ายหน้าดำเป็นกะละแมเลยละลูกเอ้ยนะโตขึ้นเดี๋ยวจะขาวขึ้นเองนะเออแต่ก็ลดนะชูชีพแบบเขานะ